สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะจะมาติดตายางนะคะมาขยายพันยางพันอาร์ไอทีสองข้อสองสี่กันนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือต้นกล้าของเราที่ปลูกไว้แล้วก็โตแล้วนะคะเราพร้อมที่จะติดตาได้แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปติดตากันเลยจ้ะก่อนที่เราจะไปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะที่เราเตรียมมานะคะขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยพลาสติกพันตะยางที่ตัดแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะที่เราตัดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กิ่งพันนะคะกิ่งพันยางแล้วก็ผ้าเช็ดมีดคัตเตอร์นะคะขาดไม่ได้คือมีดคัตเตอร์มีดต้องคมนะคะใบต้องไหมมีดต้องคมนะคะครึ่งวันเราก็จะหักหนึ่งข้อแล้วนะคะต้องให้คมมากมันถึงจะไม่ตายนะคะผ้าเช็ดนะคะข้อแรกก็คือหญ้าถ้ารกเราจะต้องเช็ดนะคะถอนหญ้าด้วยเช็ดด้วยเพื่อไม่ให้หญ้ารกเวลาติดตาจะได้สะดวกหนึ่งเราต้องดูบรรยากาศด้วยนะคะบรรยากาศนี่ก็คือห้ามฝนปล่อยห้ามมีหมอกอันนี้คือข้อห้ามสำหรับคนติดตายางนะคะคือฝนปล่อยก็ไม่ได้หมอกก็ไม่ได้น้ำลายไหลกระเด็นไปก็ไม่ได้นะคะทุกคนแดดร้อนจัดมากก็ไม่ได้นะคะฝุ่นก็ไม่ได้นะคะทุกคนทีนี้เมื่อเราดูบรรยากาศพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะกิ่งพันธุ์พร้อมแล้วติดตาเลยจ้ะนะคะทุกคนกีเลยสองข้างนะคะกับประมาณเอาทุกอย่างกับประมาณเอาเลยจ้ะสองข้างปะปาดสองข้างแล้วก็ปาดบนนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็ปาดล่างอันนี้เราจะติดตาแบบไม่มีลิ้นนะคะนี่ก็คือมันใหญ่ไปเนาะเราก็ต้องปาดกีดกลางนิดนึงเพื่อให้เวลาลอกเราลอกง่ายนะคะนี่เราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปาดตากันเลยจ้ะปาดตายางเนาะโอเคกิ่งตาเราแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่เราต้องหาตาที่สวยนะคะทุกคนเห็นไหมตาเนี่ยที่เราจะเอาแล้วก็ปาดเลยจ้ะเราต้องดูก่อนเนาะเราต้องดูด้วยเราไปเราต้องประหยัดตาไปด้วยเพราะตาเรามีน้อยนะคะดูกิ่งตาเนี่ยเราจะเอานะคะก็คือตานี้นะเห็นไหมคะแต่อันเนี้ยมันก็จะมีตาข้างบนเป็นตารวมนะคะเราก็จะเอาไปด้วยเราก็ปาดเลยจ้ะข้อต้องแข็งนะคะแล้วก็อย่าปาดลึกเกินนะคะเวลาลอกมันจะลำบากมากนี่ได้แล้วนะคะทุกคนเราต้องลอกก่อนแกนออกนะคะก็จะมีแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมแกนเขานี่ไม่เข้าสารสมบูรณ์นะคะทุกคนโอเคใช้อากฆ่าก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอกเลยเห็นไหมคะลากเลยจ้ะพยายามอย่าให้ฝุ่นเข้าตรงนี้นะคะที่สำคัญนะคะมีดต้องเช็ดบ่อยๆเพราะมีดเจอฝุ่นมั่งเจอยางมั่งนะคะเวลาเราเอาไปวางทีนี้ก็พันเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นตาที่สมบูรณ์ที่เราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือพัน RIT3904นะคะที่เรามาขยายพันในวันนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเราได้ใช้แน่นอนจ้าค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะคะถามก็ได้นะจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ